ฟิลเตอร์ปลอมเกินนะมีอะไรอ่ะพี่เบลแฮลนี่แกอยู่ไหนทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านแฮลก็มาปาร์ตี้กับเพื่อนป่ะทำไมพี่ต้องโทรตามด้วยเนี่ยน่ารำคาญว่ะแค่นี้นะแฮลแฮลมาชนแก้วดีกว่าหมดแก้วหมดแก้วแพลวทำไมป่านนี้เพิ่งถึงบ้านนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมแพลวจะกลับกี่โมงมันก็เรื่องของแพลวปะไม่ต้องมายุ่งอ่ะนี่แกจะไปไหนมาคุยกับฉันที่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมแกถึงทำตัวแบบนี้วันๆไม่เรียนหนังสือเอาแต่เที่ยวอ่ะฮะเฮ้ยนี่มันจะเกินไปแล้วนะแพลวจะไปไหนกับใครทำอะไรมันก็เรื่องของแพลวปะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่สักหน่อยอ่ะเรายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของแพลวพี่ลีโอคิดว่าฉันอยากจะยุ่งกับชีวิตแกนักหรือไงคะถ้าก่อนที่แม่จะเสียแม่ไม่ฝากให้ฉันดูแลแกแกคิดว่าฉันสนใจแกหรือไงฉันก็เหนื่อยไปเหมือนกันนะโอ้กูก็เบื่อที่มีพี่งี่เง่าแบบนี้เหมือนกันอ่ะแม่กูไม่น่าเกิดมาเป็นน้องของมึงเลยว่ะยายแพลวคนไข้ทำใจดีๆไว้นะครับผลการตรวจออกมาแล้วคุณป่วยเป็นโรคอะคิวลูคีเมียหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแพลวนี่แกจะไปไหนอ่ะแพลวแกยังเห็นฉันเป็นพี่สาวแกอยู่ไหมพี่เบลไม่ต้องมายุ่งอ่ะแพลจะไปตามทางของแพลเองแกทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่เบลเลิกยุ่งกับชีวิตของแพลสักทีเถอะแพลจะทำอะไรมันก็เรื่องของแพลมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ
ทำไมพี่บอกแพลวอ่ะแล้วถ้าพี่แพลวเป็นอะไรขึ้นมาแล้วแพลวจะอยู่กับใครอ่ะพี่แพลวเพื่อนแพลวรออยู่ไม่ใช่หรอเราไปกับเพื่อนเถอะไม่ไปแล้วฉันจะอยู่กับพี่แบลที่นี่แหละฉันจะอยู่ดูแลพี่แบลเองพี่แบลอย่าเป็นอะไรนะพี่แบลอยู่กับแบลก่อนนะวันนี้แพลวทำข้าวต้มของโปรดของพี่เบลเลยนะเดี๋ยวแพลวป้อนให้ค่อยๆกินนะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแกนี่ฝีมือเหมือนแม่เราเลยนะอร่อยก็กินอีกนะก็ป้อนฉันจนฉันจะอิ่มแล้วเนี่ยไม่เห็นจะกินเองบ้างเลยเป็นไรหรือเปล่าฉันอยากบอกแกว่าทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนเป็นความหวังดีของฉันฉันอยากให้แกความสำเร็จในชีวิตเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีชีวิตได้อีกถึงเมื่อไหร่ไม่เอาพี่แมวอย่าพูดแบบนี้นี่พี่เบลต้องไม่เป็นอะไรพี่เบลต้องหายเราจะดูแลพี่เบลเองนะพอแล้วไม่ร้องแล้วร้องไห้เป็นเด็กๆไปได้กินข้าวได้แล้วนะThank you.
เดี๋ยวแพรห่มผ้าให้นะขอบใจนะแพรพี่แพรพักผ่อนนะค่อยๆเดินนะต้องขอบใจแกมากเลยนะที่พาฉันได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างอยู่แต่ในบ้านน่ะน่าเบื่อจะตายกินโจ๊กหน่อยนะพี่เบลพี่เบลโอเคไหมอ่ะกินน้ำก่อนขึ้นไหมI'm sorry.
ไม่จบแล้วพ่อก็จะไม่ทำให้พี่เบลผิดหวังแต่พี่เบลต้องอยู่กับแม่ก่อนนะพี่เบลเข้มแข็งนะเดี๋ยวพี่เบลก็หายแล้วนะฉันอยากให้แกประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่พี่เบลขอไว้สำเร็จแล้วนะพี่เบลไม่ต้องเป็นห่วงแมวแล้วนะต่อไปเนี้ยแพลวสัญญาว่าแพลวจะเป็นคนดีขอบคุณนะขอบคุณทุกอย่างที่พี่ทำให้กัญชาหน้ามีจริงขอให้เรากลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะนี่ลุงผมบอกให้กลับไปไงผมไม่อยากเดือดร้อนนะลุงผู้จัดการเขาไม่ให้ผมอ่ะลุงก็กลับบ้านไปเถอะไอ้นี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะสวัสดีครับท่านประธานคือลุงคนนี้เขามาขอพบผู้จัดการครับขอพบผู้จัดการทำให้พาลุงเขาไปข้างในล่ะที่นี่อากาศมันร้อนปล่อยให้ลุงเขามานั่งร้องไห้หน้าบริษัทแบบเนี้ยเสียภาพโพสหมดต้องขอโทษด้วยครับแต่ผู้จัดการเขาไม่ยอมให้พบครับคุณครับผมเป็นจำนายที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้างั้นผมจะพาคุณลุงเข้าไปข้างในนะครับที่นี่อากาศมันร้อนใช่ครับคุณลุงเชิญนั่งก่อนนะครับคุณลุงช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับพ่อผู้จัดการกับลุงเราเป็นเพื่อนกันเมื่อปลายปีพ่อผู้จัดการเสียแกก็เลยมายืมเงินลุง 50,000
บอกว่าต้นปีจะเอามาคืนพอถึงเวลาแกก็หายไปลุงติดต่อยังไงก็ไม่ได้เลยโทรไปแกก็ไม่รับเวลาลุงไลน์ไปแกก็บล็อกลุงหมดหนทางจริงๆถึงต้องมาที่นี่ตอนเนี้ยเมียลุงป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะลุงเลยจำเป็นต้องมาที่นี่พอมาถึงรปภ.ก็ไม่ให้เข้าพบลุงไม่รู้จะทำยังไงตอนเนี้ยถ้าเมียลุงไม่มีเงิน 50,000 โรงพยาบาลก็ไม่ให้เมียลุงผ่าตัดลุงไม่มีหนทางแล้วครับคุณลุงใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาผู้จัดการเองที่รักค่ะรถที่เราไปดูกันคราวที่แล้วเมื่อไหร่ที่รักจะซื้อให้เขาหรอไว้ช่วงเย็นแล้วกันนะครับผมจองไว้แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกจริงนะแป๊บนึงนะครับครับท่านประธานคุณบอยคุณเข้ามาพบผมในห้องทำงานหน่อยคือตอนนี้ผมดูงานอยู่ที่ตลาดข้างนอกอะครับผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ผมให้เวลาคุณ10นาทีถ้าคุณไม่มาพบผมจะไล่คุณออกแป๊บนึงครับพี่รักเดี๋ยวผมกลับมาเอ้าลุงรอสักครู่นะครับท่านประธานเรียกผมมาเร่งด่วนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผู้จัดการบอยคุณรู้จักคุณลุงคนนี้เขาหรือเปล่านี่แกมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันยืมเงินแกไปแค่ 50,000 นี่แกถึงขั้นลงทุนถ่อมาถึงนี่มันควงเงินฉันเลยเหรอแกไม่อายแต่ฉันอายนะฉันหมดหนทางแล้วอ่ะฉันติดต่อแกไม่ได้เลยอ่ะโทรไปแกก็ไม่รับไลน์ไปแกก็บล็อกตอนเนี้ยเมียฉันนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะถ้าไม่มีเงินไปผ่าตัดอ่ะหมอก็ไม่ผ่าตัดให้นี่ฉันก็รอแกมา3ชั่วโมงนะเมียแกจะผ่าตัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะทำไมตอนแกยืมเงินน่ะแกไม่พูดแบบนี้อ่ะนี่สินะการจะยืมเงินก็วัดกันที่มิตรภาพแต่พอจะคืนเงินต้องวัดกันที่สามัญสำนึกของคนที่คนรู้หรือเปล่าว่าเขาพยายามติดต่อคุณทุกช่องทางแต่คุณก็บอกเขาทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรเขาตามหาคุณไม่ได้ติดต่อคุณก็ไม่ได้แล้วคุณให้เขาไปหาที่ไหนภรรยาเขากำลังป่วยอยู่ตอนนี้เขาต้องการเงินส่วนที่คุณยืมเขาไปเพื่อมารักษาภรรยาของเขาถ้าคุณมีความเป็นคนอยู่แล้วก็รีบคืนเงินคุณลุงเขาซะก็ผมไม่มีเงินนะครับให้ผมจ่ายยังไงครับท่านประธานถ้าท่านประธานมีเงินมากก็ช่วยผมจ่ายสิครับได้เดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองที่รักเดี๋ยวคุณเข้ามาหาผมที่บริษัทเลยนะครับที่รักคะสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็เงินค่ะขอบคุณครับนี่สัญญาเซ็นปะคุณลุงคะ
นี่เป็นเงิน 50,000 บาทเอาไปรักษาอาการป่วยของภรรยานะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณลุงรีบไปโรงพยาบาลนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับท่านประธานไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญานี้นะครับท่านประธานได้เงินคืนแน่นอนครับผมแต่ผมให้เวลาคุณ3วันรีบหาเงินมาคืนผมซะอะไรนะครับ3วันเหรอใช่ในสัญญาเนี่ยคุณเพิ่งเซ็นเรียบร้อย3วันถ้าภายใน3วันนี้คุณไม่คืนเงินผมก็เต็มตัวได้เลยคุณอย่าลืมนะว่าบริษัทผมมีทีมทนายอยู่คุณต้องเจอกับอะไรน่าจะรู้ดีอาการป่วยของภรรยาคุณลุงเขามีหมอดีๆคอยรักษาเลยแต่ว่าการป่วยของคุณเนี่ยผมนี่แหละจะรักษาคุณเองยืนซื้อมืออยู่ทำไมล่ะรีบไปหาเงินมาคืนผมครับครับครับเธอนาน้ำหวานถ้าน้ำหวานไม่ทำงานนี้น้ำหวานจะทำงานอะไรงานนี่สบายตายแค่นอนเฉยๆก็ได้ตังค์ใช้แล้วนะพี่นิคเคยรักหวานบ้างไหมทำไมถึงทำกับหวานแบบนั้นน่ะทำไม่ได้ยังไงอ่ะบอกให้ทำก็ทำเลยนะทำไมความรักมันกินอิ่มเหมือนข้าวมันสนุกมันเล่ามันเล่นของยังไงไปหวานไม่ทำแล้วแกมันแมงดาชัดๆอ่ะฉันจะกลับบ้านมึงกล้าด่าพวกแมงดาเหรอกูไม่ให้มึงไปไหนทั้งนั้นมึงตรวจทำเงินให้กูน้ำหวานฉันรับแกมาเรียนแกช่วยทำตัวให้คุ้มค่าทำให้ฉันเสียไปไหนได้ปะพี่แอนพี่จะบ่นอะไรเยอะแยะเนี่ยฉันก็ไปเรียนอยู่ทุกวันนี้ไงใช่ไปเรียนทุกวันแล้วก็เที่ยวทุกคืนด้วยไอ้ที่บอกว่าไปเรียนไปเรียนจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พี่อย่ามาหาเรื่องกันดีกว่าคอยจับผิดอยู่นั่นแหละหน้าเบื่อไอ้คนที่ควรจะพูดว่าหน้าเบื่อมันน่าจะเป็นฉันมากกว่านะถ้าพ่อกับแม่ไม่ฝากแกไว้กับฉันก่อนตายอ่ะป่านนี้ฉันคงไม่ต้องทำงานส่งคู่ให้แกเรียนหรอกถ้าฉันเลือกได้อ่ะฉันก็ไม่ได้อยากอยู่คนแบบพี่หรอกทำไมคนแบบฉันเป็นยังไงพูดมาสิเบื่อเว้ยหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะน้ำหวานน้ำหวานนิกหวานเบื่อพี่สาวหวานมากเลยอ่ะเบื่อจนอยากหนีไปพ้นๆอ่ะชอบตัวเองแม่อยู่ยังไงก็ไม่รู้ย้ายมาอยู่กับพี่ไหมล่ะพี่ดูแลหวานเองหวานก็คิดแบบนั้นอยู่พอดีเลยอ่ะงั้นหวานย้ายไปอยู่กับพี่นิกนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันชนเว้ยไปค่ะชนค่ะ
น้ำหวานพี่มีของตัวใหม่มาให้ลองอ่ะรับรองน้ำหวานจะติดใจแน่นอนไม่เอาอ่ะพี่นิกหวานไม่เคยลองอ่ะแค่เล่ากับบุหรี่ก็พอแล้วค่ะเธอนะเชื่อพี่สิถ้าน้ำหวานได้ลองนะน้ำหวานจะลืมทุกอย่างไปเลยรู้สึกดีป่ะดีมากเลยค่ะพี่นิกพี่นิกสิ้นเดือนนี้เรายังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเลยนะแล้วไงอ่ะไม่มีก็ไปหาสิเงินที่ทางบ้านพี่ส่งมาให้อ่ะพี่ก็ไปซื้อเหล้าซื้อของไปเที่ยวเล่นหมดแล้วแต่ว่าหวานไม่ได้ทำงานนอนพี่นี้เงินที่หวานพกติดตัวก่อนออกจากบ้านก็ใช้หมดแล้วอ่ะหวานก็ออกไปหางานทำสิแต่พี่ว่าพี่น่าจะหางานง่ายๆสบายๆให้หวานได้นะหวานสนใจไหมล่ะงานอะไรหรอคะอย่าเพิ่งถามเลยทำตามที่พี่บอกก็พอแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวซะใหม่เอาให้สวยๆเลยนะมาแล้วสวัสดีครับเสี่ยเสี่ยครับนี่น้องน้ำหวานครับน้ำหวานนี่เสี่ยกุ้ยสวัสดีค่ะเสี่ยสวัสดีครับเห็นนิกบอกว่าน้องยังมีรายได้เสริมเหรอค่ะก็หาเงินจ่ายค่าห้องแล้วก็หาเงินกินข้าวอะค่ะตอนนี้ก็เดือดร้อนมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวน้องน้องหวานไปรอเสียในห้องก่อนนะแล้วพี่นิกจะอยู่ด้วยไหมคะอ๋อเดี๋ยวเสียจะให้นิกไปทำธุระอย่างอื่นน้องไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่มารับนะแป๊บเดียวเองพี่ก็อยู่แถวนี้เลย
ค่ะเฮ้ยนิกของแจกว่ะงั้นเดี๋ยวเสียอุ่นตังให้กลไปละลองเช็คดูงั้นเดี๋ยวเสียขอเช็คของก่อนนะถ้าของดียังไงเสียแนะนำลูกค้าให้ขอบคุณครับเสียร้องแล้วหนูไม่ต้องกลัวเสียใจเดี๋ยวเสียหยุดนะคะนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ช่วยด้วยเข้าสิคิดมากไปเลยนะแอนน้องหมาเขาโตแล้วเขาคงดูแลตัวเองได้น่ะมาแอนมีน้องสาวแค่คนเดียวนะเราก็เหลือกันอยู่แค่สองพี่น้องแอนติดต่อน้องมันไม่ได้มาหลายเดือนแล้วอะไปหาที่มหาวิทยาลัยน้องก็ไม่ไปเรียนไม่รู้ว่าป่านเนี้ยน้องจะกินอยู่ยังไงแอนไม่ต้องไปจู้จี้ขี้บ่นจนน้องมันทนไม่ไหวเลยอ่ะที่แอนบ่นอ่ะเพราะแอนหวังดีกับน้องอยากให้น้องได้ดีแอนจะโทษตัวเองเลยนะส่วนเรื่องหวานอ่ะเรากำลังสืบให้อยู่เดี๋ยวคงเจอเร็วๆนี้แหละขอบใจมากมากเลยนะขอให้เจอน้องหวานเร็วๆด้วยเถอะรู้แล้วน้องหวานอยู่ที่ไหนจริงเหรอใช่เรารีบไปกันเถอะมีของประสงค์ครับแต่ห้ามส่งเสียงเด็ดขาดนะผมปังแกเลยซ้ำมีที่สั่งเว้ยแกช่วยหันด้วยแกจะไปไหนไปด้วยลุกขึ้นออกไปไหนดิน้องหวานไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ปลอดภัยแล้วนะน้องหวานพี่แอนหนูขอโทษนะคะที่ทำตัวไม่ดีกับพี่อ่ะแล้วก็ไม่เชื่อพี่อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน้ำหวานเรื่องมันผ่านไปแล้วพี่เองก็ผิดที่พี่ใช้อารมณ์กับแกมากไปอ่ะจนเรื่องมันกลายเป็นแบบเนี้ยพี่ขอโทษกันนะแอม
สัญญาว่าหนูจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกนะคะน้องวัดต่อไปเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะน้องหวานกลับไปตั้งใจเรียนแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้หมดน้องหวานอย่าหนีพี่ไปไหนอีกนะเรามีกันแค่สองพี่น้องนะน้องหวานขอพี่แอมหนูรู้แล้วว่าไม่มีใครรักหนูเท่าพี่แอนอีกแล้วอ่ะหนูรักพี่นะคะพี่ก็รักแกนะน้ำหวานพี่สัญญานะว่าจะไม่ให้แกเจอเรื่องแบบนี้อีกอ่ะ